อานิสงส์แปลว่าข้อดีหรือว่าประโยชน์ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างศีล5ศีล8จะสังเกตว่าศีล5เกี่ยวกับความดีความชั่วโดยตรงศีล8นี่ถ้าเพิ่มจาก5เป็น8โดยเปลี่ยนข้อ3เป็นพรหมจรรย์นั้นก็ไม่ได้มุ่งที่จะป้องกันความชั่วโดยตรงอย่างเช่นการทานอาหารหลังเที่ยงก็ไม่ได้เกี่ยวกับความดีความชั่วแต่เหตุผลของการเพิ่มจากศีล5เป็นศีล8เพื่อเอื้อต่อการภาวนาเอื้อต่อการปฏิบัติเพราะเป็นศีลของผู้ออกจากเรือนดังนั้นเราถือว่าเราเป็นอนาการิกอนิการิกาผู้ออกจากเรือนชั่วคราวถ้าวันพระเราถือศีล8ก็มีเวลาที่จะไม่ต้องยุ่งกับการทำกับข้าวการกินข้าวการย่อยอาหารมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะนั่งสมาธิเดินจงกรมซึ่งในวันธรรมดาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ดูข่าวไม่ได้เล่นไลน์ไม่คืองดจากสิ่งเหล่านี้เพื่อจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเพื่อจิตจะเพื่อเราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นทีพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจิตใจรุดพ้นแล้วจะรักษาศีล8ข้อนี้โดยธรรมชาติคือไม่มีเจตนางดเว้นแต่ว่าจิตใจของท่านไม่มีความคิดที่จะละเมิดเลยใน8ข้อนั้นเราอาจจะเรียกได้ว่าการถือศีล8นี่เหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยเจ้าเพราะเราโดยกายด้วยวาจาเรากำลังประพฤติตัวเหมือนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นการทำความคุ้นเคยกับจิตใจหรือว่าโดยกิริยาของผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ก็จึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมาก